วัสดีสาวเกมแคชออฟแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้าวันนี้ผมจะพาคุณชมมาชมการเล่นโบลเลอร์บ้าน13ก็มีแฟนคลับขอมานะครับอยากให้ผมเล่นโบลเลอร์บ้าน13ให้ชมกันจัดไปนะครับสำหรับบ้าน13นะครับสามารถที่จะทำการอัปเกรดโบลเลอร์จากเลเวล4ครับให้เป็นเลเวล5ได้ก็จะได้ใช้โบลเลอร์เลเวลสูงสุดนะครับแต่ผมเองยังไม่ได้อัปเกรดโบลเลอร์นะครับให้เป็นเลเวลตันก็จะทำการใช้น้ำยาบู๊กองทัพนะครับทำการบู๊กองทัพเพื่อที่จะให้โบลเลอร์กลายเป็นเลเวล5นั่นเองโดยสูตรที่ใช้นะครับเป็นสูตรเบสิกเลยนะครับเป็นการใช้เซตยักษ์แม่มดและโบลเลอร์นะครับทางแค่เนี่ยผมขอเป็นโกเลมน้ำแข็ง3ตัวนะครับแล้วก็รถจอดกำแพงเดี๋ยวเรานะครับมาชมกันว่าสูตรนี้จำการโจมตียังไงเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมการโจมตีบ้านหลังนี้กันดีกว่านะครับเป็นบ้านเลขสิบสามที่โหดใช้ได้เลยนะครับมีสปกรเยอะตามต้องการเลยทีเดียวเดี๋ยวเราทำการโจมตีกันว่าผมเองจะเข้ายังไงส่วนใหญ่นะครับผมเองจะเข้ายัดเข้าไปตรงๆบ้านๆเลยนะครับอาจจะไปจากทางด้านล่างซ้ายล่างขวาครับขวาบนซ้ายก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับว่าจะเข้ายังไงซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเองจะเข้าจากทางด้านล่างไปนะครับก็จะเข้าเป็นหน้ากระดานครับด้านล่างซ้ายลงไปก็จะทำการใช้ยักษ์ที่มีนับลงไปเป็นหน้ากระดานก่อนเลยนะครับปล่อยลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปนะครับจากนั้นทำการใช้รถจักรกำแพงลงไปและปล่อยโบลเลอร์เลเวลตันนะครับเลเวล5ลงไปทำการใช้คิงควีนวอร์เดนแล้วก็เจ๊ลงไปนะครับยัดเข้าไปถ้าเราก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองจากนั้นทำการใช้แม่บ้านลงไป1ขวดครับเพื่อที่จะให้ทางเรานะครับบ้าคลั่งเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับแล้วก็โจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองจากนั้นนะครับทางเราเข้าไปครับผมจะใช้แข่งไปที่ป้อมอินฟโนเอ็กโบแล้วก็ป้อมทางฝั่งของป้อมอินซีนะครับทำการใช้แม่เพิ่มเลือดและมีป้าลงปานครับแล้วก็แช่แข็งไปด้านขวามือนะครับทำการใช้สกิลอีเทอร์นอลทอมปัวเดนนะครับทำให้ทางของเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวนะครับจากนั้นก็จะทำการใช้แม่เพิ่มเลือดลงไปตรงกลางละกันโกเลมแข็งตายลงไปนะครับก็จะแช่แข็งเป็นบริเวณกว้างนับว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยผมขอแช่แข็งไปด้านขวามือนะครับที่ป้อมทางฝั่งของเอ็กโบพ่อมดและก็อินฟโนนะครับจากนั้นก็ทำการใช้สกิลมาเล็กเทวดานะครับเข้าไปแล้วก็ทำการโจมตีด้านขวาได้เป็นอย่างดีกรณีมันแข็งอยู่ด้านบนนะครับยังคงเหลืออยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าโบลเลอร์ของเรานะครับจะตายลงไปเกือบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นสเปกอร์นะครับที่เราเองยังได้มาไม่หมดนะครับทำการใช้สกิลหายตัวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ควีนไม่เดินไปด้านบนฮะทำการโจมตีกำแพงเอากับเขาดิจากนั้นควีนทำการโจมตีเข้าไปที่ด้านขวามือนะครับเป็นที่เก็บน้ำมั่วนะครับแล้วก็โจมตีกับที่เก็บทองคำนะครับอยู่ด้านล่างด้านบนนะครับมีบาบาเรียนด้วยที่ออกมาจากคิงนั่นเองแล้วก็ทำการโจมตีเข้าไปนะครับที่เก็บน้ำดำนะครับโอ้โหโครงกระดูกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้าไปทำการโจมตีฮะโอ้ไม่ดูเหมือนว่าจะมีกับดักระเบิดยักษ์นะครับระเบิดตุ้มทีเดียวนะครับซิ่งแห่แก่ยกตีเลยก็เจอเข้าไปนะครับไม่เป็นไรนะครับยังทำการโจมตีได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีแม่มดเหลืออยู่ทำการโจมตีเข้าไปนะครับที่ป้อมทางฝั่งป้อมธนูนะครับและด้านล่างก็จะมีเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับที่เหลืออยู่แม่มดตายลงไป1ตัวแล้วแต่อาวุธที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นป้อมมอร์ทานะครับแล้วก็ป้อมปืนใหญ่นะครับที่เหลืออยู่แต่ดูเหมือนว่าไม่เพียงพอนะครับแม่มดของเราเดสมอร์เดนะครับตายลงไปตอนนี้ได้มา2ดาว 95% นะครับแล้วก็ทำการโจมตีเข้าไปที่ค่ายกองทัพด้านขวามือนะครับเจอกับที่ขุดเจาะน้ำดำนะครับค่อยๆทำการโจมตีจะทันเวลาไหมจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าผมเองจะทำได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าปัวเด้งของเรานะครับจะเป็น MVP นะครับในงานนี้สุดยอดเลยนะครับ Man of the Match ทำการโจมตีเข้าไปในซิงเกิลสร้างอันสุดท้ายก็ได้มา3ดาว 100% เต็มเย้ได้ทองคำนะครับมา 760,000 นะครับน้ำม่วง 607,000 นะครับและน้ำดำอีก 6,911 หยดซึ่งทองคำนะครับถ้าเรารวมกับโบนัสนะครับก็จะได้มาเป็น1,080,000 นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปชมไม้ต่อไปกันนะครับว่าผมเองจะโจมตียังไงครับแล้วจะได้3ดาวหรือเปล่าไปลุยกันเลยมาชมไม้ที่2กันต่อนะครับผมเองจำการโจมตีบ้านหลังนี้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เป็นบ้านที่รวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทำการโจมตีกันก่อนอื่นเลยนะครับผ่านทางที่เข้านะครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงถ้าเป็นแบบนี้นะครับสำหรับผมเองผมจะไม่ค่อยเข้าทางด้านซ้ายมือบนนะครับหรือว่าขวามือบนนะครับเพราะว่ามันใกล้บ้านเกินไป
ทางที่ดีนะครับผมคิดว่าเข้าด้านล่างครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช่เลยครับผมจะเข้าด้านล่างก็จะทำการใช้ยักษ์ที่มีครับลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทำการปล่อยแม่มดลงไปนะครับทำการปล่อยรถจักรกระแพงลงไปนะครับและปล่อยปลาหินลงไปส่วนใหญ่นะครับผมติดปากชอบเรียกว่าโบลเลอร์นะครับไม่ค่อยเรียกว่าปลาหินเท่าไหร่ทำการปล่อยผู้กล้าลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงควีนวอร์เดนแล้วก็เจนะครับจากนั้นการใช้แม่เช็คแข็งแช่ไปที่ป้อมอินฟลูด้านล่างนะครับแช่ไปทางเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับผมเองจะทำการใช้น้ำยาบ้านลงไป1ขวดเลยนะครับและทำการใช้น้ำยาเพิ่มเลือดลงไปนะครับรถจอกกำแพงเข้าไปถึงด้านในนะครับแล้วก็แตกออกไปทำการใช้น้ำยากระโดด1ขวดนะครับนี่แหละคือสาเหตุที่ผมเอาน้ำยากระโดดมานะครับก็จะให้ทางเรานะครับเคลื่อนที่เข้าไปด้านในนั่นเองจากนั้นทำการใช้สกิล Eternal Tome ของปูวอเดนนะครับทำให้ทางเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวและทำการใช้น้ำยาเพิ่มเลือดลงไปแช่แข็งไปด้านขวามือดีไหมก็อีกแป๊บนึงละกันก็จะแช่แข็งไปที่ป้อมเทสลาอิฟโนและป้อมธนูนะครับที่อยู่ด้านขวามือจากนั้นการใช้สกิลมาเล็กทิวดาแล้วทำไมเวลาที่ผมจะใช้สกิลมาเล็กทิวดานี่ต้องออกแอคติ้งด้วยนะครับต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยนะครับก็มันเป็นสไตล์เนาะเดี๋ยวทำการโจมตีต่อไปนะครับผมจะแช่ไปที่ต้นคิดมัดละกันต้นคิดมัดจะได้เย็นๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจหมายนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแถมได้สเปกอนเยอะมากๆด้วยนะครับก็เลยได้มาทั้งหมดนะครับที่เป็นทองคำ 702,000 ครับน้ำม่วนครับได้มา 609,000 รวมโบนัสแล้วนะครับทั้ง2อย่างนะครับประมาณนะครับประมาณ1ล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำและน้ำม่วนครับถือว่าเป็นบ้านที่รวยมากๆเลยผมอยู่ลีกไททัน1ครับก็เลยเจอบ้านที่รวยเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะขยับขึ้นมานะครับมาอยู่ด้วยกันได้เลยมาแย่งกันฟาร์มนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นเองเดี๋ยวเรานะครับไปชมแอคชั่นกระโจมตีนะครับของไม้สุดท้ายกันว่าวันนี้เราจะได้สามดาวอีกไม้หรือไม่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมไม้สุดท้ายของวันนี้กันดีกว่านะครับเป็นบ้านเลือก13ที่ยังไม่หดเท่าไหร่นะครับน่าจะเก็บสามดาวได้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทำการโจมตีกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับหาทำเลที่เข้าก่อ นครับบ้านอยู่เยื้องๆไปด้านบนครับฉะนั้นเราอาจจะเข้าจากด้านล่างซ้ายครับหรือว่าล่างขวาก็ได้แต่ระวังให้ดีนะครับป้อมอินฟลูเอนเซอร์เดียวมันอาจจะดูดเลือดรถจักรกำแพงก็ได้นะครับทำให้รถจักรกำแพงของเราอาจจะพังลงไปแต่ผมเองครับอยากจะลองอะไรใหม่ๆนะครับจะไม่เข้าด้านล่างซ้ายหรือล่างขวาแต่เราจะเข้าด้านล่างเลยครับก็คือด้านล่างนั่นเองก็จะทำการปล่อยยักษ์ที่มีครับลงไปเป็นหน้ากระดานแล้วก็ทำการใช้แม่มดลงไปนะครับเป็นหน้ากระดานเหมือนกันเลยปล่อยรถจักรกำแพงลงไปนะครับและปล่อยโบลเลอร์ลงไปนะครับทำการใช้คิงควีนนะครับแล้วก็วอร์เดนนะครับรวมทั้งเจ้ลงไปจากนั้นรถจักรกำแพงจะเข้าไปนะครับทำการใช้แม่บ้านลงไป1ขวดแล้วก็จะทำการแช่แข็งนำไปที่ทางฝั่งของป้อม X โบและก็ป้อมอินฟลูเอนเดียวนะครับไม่ให้มันการดูดเลือดรถจักรกำแพงของเราทางเราก็จะขึ้นที่ไปนะครับก็ค่อยขึ้นไปทำการใช้แม่บ้านลงไป1ขวดและน้ำยาเพิ่มเลือดลงไปนะครับแช่แข็งไปที่ป้อมอินฟลูเอนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรถจักรกำแพงของเราก็แตกหรือยังมองไม่ชัดนะครับยังไม่แตกนะครับอยู่ด้านล่างผมจำการใช้แม่กระโดดนะครับลงไปทางซ้ายมือแล้วก็ทำการใช้สกิล Eternal Tome Power Den นะครับทำให้ทหารของเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวนั่นเองทำการใช้แม่เพิ่มเลือดลงไป1ขวดนะครับแล้วก็จะทำการชิงหัวเจดีไหมเดี๋ยวเราเจทำการโจมตีอันนี้พังไปก่อนครับก็กดชิงไปโอเคครับชิงไว้4เป้าหมายแล้วก็แช่แข็งไปที่ป้อมคอมโมดเดิลบนครับรวมทั้งป้อมปืนใหญ่ด้วยนะครับก็ทำการแช่แข็งไปดูเหมือนว่าทีมของเรานะครับยังไม่ได้ใช้สกิลหายตัวก็จะใช้ไปเลยละกันด้านซ้ายนะครับมีแม่มดของเราเจอกับดักระเบิดยักษ์นะครับส่วนเจ๊ของเรานะครับมาด้านขวามาตัวเดียวเลยนะครับโดดเดียวเดียวดายในท้องเล่นะครับก็จะทำการโจมตีต่อไปดูเหมือนว่าเจ๊ของเรานะครับจะยืนสงบนิ่งนะอยู่ด้านขวามือไม่สามารถทำการโจมตีได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทำการโจมตีด้านบนต่อไปก็จะได้มานะครับ2ดาว 91% ครับ 92% คิดว่ามานี้น่าจะได้3ดาวนะครับนี่ก็เป็นสูตรที่ผมเอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นผมได้3ดาวนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าบ้านที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับเป็นบ้านเลเวล13ครับที่ยังไม่ใช่บ้าน13โหดครับยังไม่ใช่บ้าน13ตันถ้าหากว่าสูตรนี้นะครับเอาไปโจมตีบ้าน13ตันนะครับผมคิดว่าน่าจะยากน่าดูนะครับน่าจะยากมากเลยนะครับกว่าจะเก็บ3ดาวได้ยังไงก็ลองเล่นดูนะครับถ้าหากว่าเจอบ้านที่ไม่โหดเท่าไหร่ครับลองหยิบสูตรนี้ไปใช้นะครับอาจจะเอาไปป้นครับแต่อย่างที่เห็นนะครับมันใช้แม่มดถึง10ตัวแล้วก็ใช้บูลเลอร์15ตัวนะครับทำให้มันค่อนข้างที่จะเปลืองน้ำดำครับอาจจะเหมาะกับการฟาร์ม
น้ำม่วนครับหรือว่าทองคำเพื่อที่จะเอาไปอัพเกรดปูวาเดนเอาไปอัพเกรดทหารนั่นเองยังไงก็ลองเล่นดูกันนะครับกับการใช้ยักษ์แม่มดและโบลเลอร์นะครับก็เป็นโบลเลอร์เลเวลสูงสุดในเกมแคทแทนสำหรับวันนี้ผมเจ้ากล้าต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชมชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งในเพื่อที่ผมเอาคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ผมเจ้ากล้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย